คดีคาร์บอมกลายเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำเติมชาวสุไหงโกลกที่ยังบอบช้ำจากเหตุการณ์โกดังเก็บพลุระเบิดนะคะคดีโกดังพลุระเบิดกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีซึ่งมีการวิเคราะห์กันถึงข้อกล่าวหาที่เจ้าของโกดังถูกดำเนินคดีคือเมื่อปี2559เนี่ยค่ะโกดังพลุที่ระเบิดในครั้งนั้นเนี่ยนะคะเจ้าของโกดังเคยถูกจับกุมมาแล้ว2ข้อหาด้วยกันแต่ว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องซึ่ง2ข้อหาที่เคยถูกตั้งในคราวนั้นก็เป็น2ใน4ข้อกล่าวหาที่ถูกดำเนินคดีในรอบนี้แต่หลายฝ่ายก็ยังมองว่าทั้ง4ข้อหานั้นอาจจะนำไปสู่การลงโทษสถานเบาหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง2คนก็ยังคงให้การปฏิเสธข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะแม้เจ้าหน้าที่จะตั้ง4ข้อหากับนายสมปองนภุญและนางสาวปิยนุชพึ่งวีรวัฒน์สามีภรรยาเจ้าของโกดังเก็บพลุที่เกิดระเบิดในตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแต่หลายฝ่ายมองว่าข้อหาทั้ง4อาจนำไปสู่การลงโทษในสถานเบาทั้งข้อหาร่วมกันทำสั่งนำเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแม้แต่ข้อหากระทำความผิดฐานกระทำการโดยประมาทและกระทำการนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจซึ่งทั้งสองคนปฏิเสธที่จะรับสารภาพในข้อหานี้แต่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังทำการตรวจสอบพยานเพิ่มเติมซึ่งหากมีมูลก็จะมีการออกหมายจับเพิ่มหรือจะแจ้งข้อหาเพิ่มโดยเฉพาะข้อหาหนักเช่นการครอบครองวัตถุอันตรายตอนนี้เราขยายผลทั้งการสืบสวนทั้งการสอบสวนถ้าไปแตะตรงไหนที่มีประเด็นความผิดเพิ่มก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มทุกอย่างมีบางฝ่ายเสนอให้มีการแจ้งข้อหาในเรื่องของการครอบครองวัตถุอันตรายค่ะซึ่งอาจจะมีโทษสูงตรงนี้เจ้าหน้าที่เองจะมีการพิจารณาไหมคะเรื่องนี้ต้องแจ้งอยู่แล้วถ้าเกิดว่าการครอบครองไม่ชอบด้วยการเข้ามอบตัวเพื่อต่อสู้คดีของเจ้าของโกดังพลุสำหรับผู้ได้รับผลกระทบบางคนไม่อยากแสดงความคิดเห็นมากนักแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็อยากให้ผู้ที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบเยียวยาอย่างเหมาะสมไม่รู้เหมือนกันค่ะเราก็แบบตกใจอยู่ตอนนี้ก็คือแบบไม่รู้เรื่องเลยแบบอยู่แบบเสียใจมากนี่บ้านก็จะมาอยู่แล้วแต่ว่าพังนี่เพราะไม่รู้ตังก็ไม่มีอยากให้อยากให้เขาแบบเหมือนมาเยียวยายังไงในถึงเจ้าของโกดังที่เป็นแบบเหมือนต้นเหตุก็คือต้องมาเยียวยาเลยแหละเพราะว่าชาวบ้านนี้ก็คือหมดเขาหมดไม่ใช่หนูคนเดียวชาวบ้านก็คนอื่นก็คือหมดตัวกับก็คือบ้านก็พังทั้งนี้การดำเนินคดีอยู่ในความสนใจของชาวบ้านอย่างมากเพราะเมื่อปี2559โกดังแห่งนี้ก็เคยถูกจับกุมในข้อหาเดียวกันคือการค้าดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่และฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องอีกทั้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของการเรียกรับสินบนของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดทางให้ทำธุรกิจนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายจับตามองอย่างใกล้ชิดดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน